ค่ะพบกับมิมี่เลิฟลุคส์นะคะวันนี้นะคะไม่ได้มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบิวตี้เครื่องสำอางใดๆนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นด้านหลังนี้นะคะเป็นคาซีตัวใหม่ของน้องมาวินค่ะจะบอกว่าน้องมาวินเนี่ยใช้คาซีตั้งแต่แรกเกิดนะคะเป็นแบบกระเช้ามีซื้อเป็นแบบของโจลี่นะคะเพราะว่าจะได้เอามาเสียบคู่กับตัวของรถเข็นไอแคนดี้ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากน้องมาวินตัวโตขึ้นนะคะแล้วก็อายุเนี่ยครบ12เดือนเรียบร้อยเข้า1ขวบแล้วเนี่ยคาซีทค่อนข้างจะเล็กแล้วค่ะตัวเก่าตอนนี้ก็เลยจะต้องมีคาซีทตัวใหม่ซึ่งวันนี้คาซีทที่มี่ได้เลือกมาให้กับน้องมาวินนะคะจะเป็นคาซีทของนูน่านะคะที่มีหัวล้อไม่ใช่อะไรเพราะว่าตอนนี้น้องมาวินอยู่ข้างๆนี้นะกำลังกินสวัสดีครับอุ้ยบ๊ายบายด้วยครับผมกลับมาที่คาซีทคาซีทเนี่ยมีเลือกเป็นของนูน่านะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายให้ฟังว่านูน่าลาว่าข้อดียังไงแล้วทำไมมี่ถึงเลือกคาซีทตัวนี้ให้กับน้องมาวินค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมี่หารีเสิร์ชมาบางส่วนนะคะก่อนหน้านี้ว่าเอคาซีทควรจะเป็นรุ่นไหนดีก็มีหลายยี่ห้อในดวงใจเลยต้องการจะไปจับของจริงก่อนวันนั้นก็ไปที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็มีหลายร้านเลยที่ให้คำแนะนำแล้วก็มีตัวอย่างของคาซีทที่ดีๆหลายรุ่นมากนะคะแต่นี่ก็มาจบที่ตัวของนูน่าเพราะว่า เรื่องราคาด้วยเรื่องของวัสดุด้วยเราจับแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันเป็นวัสดุที่เราชอบนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดที่มันไม่ได้ใหญ่เกินไปนะคะก็รู้สึกว่าตัวนี้เป็นอะไรที่จบครบแล้วก็ลงตัวมากที่สุดสำหรับนูน่าลาว่าผลอย่างแรกนะคะที่เลือกเจ้านูน่าลาว่านะคะเพราะว่ามันสามารถติดตั้งได้กับรถที่เป็นระบบเบลนะคะหรือว่า ISOFIX ตัวนี้เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของครอบครัวเรานะคะเพราะว่ามีรถค่อนข้างหลายคันนะคะแล้วรู้สึกว่าบางคันเนี่ยมันจะรับได้เฉพาะเบลนะคะเพราะฉะนั้นตัวคาซีทเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่สามารถรองรับได้ทั้ง2ระบบบางเจ้านะคะมันได้แค่ ISOFIX อย่างเดียวมีก็รู้สึกว่าโอ้มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนี้สามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง9ขวบหรือน้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมนะคะซึ่งก็คิดว่าน้องมาวินคงสามารถใช้มันไปได้ถึงนะคะการใช้ในแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็เพียงแค่ถอดเจ้าตัวเบาะแต่ละสเต็ปออกมานะคะแล้วก็สามารถปรับพนักพิงตรงนี้ได้ด้วยนะคะก็คือปึ๊บขึ้นมาตามความสูงของน้องได้เช่นกันค่ะจะบอกว่ามันเจ๋งตรงที่สามารถปรับระดับเอ็นไปเอ็นขึ้นเอ็นลงได้ถึง10ระดับนะคะเวลาหันหน้าออก5ระดับเวลาหันหน้าเข้าเบาะ5ระดับนะคะแล้วก็มีการปรับโหมดแบ่งโหมดอย่างชัดเจนนะคะระหว่างเด็กแรกเกิดกับเด็กโตนะคะซึ่งคาซีทรุ่นอื่นเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องใช้เป็นในเรื่องของการปรับระดับได้แค่2ระดับโดยที่เราจะต้องใช้เบาะมันช่วยเอนนะคะแต่ว่ามีไม่ได้ใช้รถตู้คือฟังก์ชันในการที่ใช้เบาะรถช่วยเอนเนี่ยมันจะอยู่ในแค่เฉพาะรถตู้เท่านั้นแต่ถ้ารถเก่งอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยการใช้คาซีทตัวมันเนี่ยแหละค่ะในการช่วยปรับระดับเอนนอนเพื่อความสบายของเด็กเวลาเขานั่งนะคะซึ่งตรงนี้เจ้าตัวเนี้ยสามารถปรับโดยใช้คาซีทอย่างเดียวได้เลยค่ะนี่จะปรับให้ดูนะคะอันนี้ก็คือแกะกล่องมาสดๆร้อนๆนะคะต้องขออนุญาตในความที่มันรกๆนิดนึงตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่มที่เราสามารถกดได้เลยนะคะกดเสร็จปุ๊บเราก็จับตัวคาซีทโยกไปโยกมาได้เลยนะคะอันนี้มันปรับให้เลยตัวนี้ค่ะถ้าเป็นช่องสีฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นระดับของเด็กแรกเกิดนะคะส่วนช่องสีแดงเนี่ยจะเป็นการปรับระดับของเด็กที่เป็นเด็กโตขึ้นไปซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะระบุน้ำหนักไว้เลยนะคะว่าตั้งแต่ 2.3 กิโลถึง 22.6 กิโลนะคะส่วนช่องที่เป็นเด็กโตก็จะอยู่ที่11กิโลถึง29กิโลนั่นเองค่ะนี่ขออนุญาตกดปรับระดับให้ดูใกล้ๆนะคะทั้งหมด5ระดับใช่ไหมก็อันนี้เราอยู่ในโพซิชันของเด็กแรกเกิดนะคะซึ่งมันจะระบุอยู่ว่าเบอร์1นะคะเราก็สามารถกดตรงนี้แล้วก็จับคาซีทโยกขึ้นมาแค่นี้เองค่ะนี่อันนี้คือระดับที่5นี่ค่ะก็คือเป็นระดับที่แนะนำสำหรับเด็กแรกเกิดพอเรากดลงไปนะคะแล้วเราขยับใหม่มันก็จะค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะคะตรงโหมดตรงนี้เนี่ยก็เป็นของเด็กโตได้เลยค่ะจุดขายที่น่าสนใจอีกอย่างของนูน่าที่ทำให้มีรู้สึกว่าเอ้ยมันเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกของเรานะคะนั่นก็คือตัวเส้นใยผ้าที่ทำหุ้มเบาะของรถคาซีตัวนี้นะคะเป็นผ้าที่กันไฟลามหรือกันไฟไหม้ถ้าสมมติว่ามันเกิดสถานการณ์ที่มันแย่จริงๆเช่นรถเกิดอุบัติเหตุไฟลุกอะไรนะคะตัวผ้านี้พอโดนไฟแล้วเนี่ยมันจะไม่ลามไฟก็สามารถ
เหมือนกับยืดระยะเวลาการช่วยชีวิตเด็กออกมาจากคาซีทได้ด้วยค่ะอีกอย่างนึงนะคะคาซีทตัวนี้ที่มันเจ๋งมากๆก็คือมันมีที่พักเท้าที่สามารถที่เอาไว้แบบเอากันน้องเมื่อยเวลาแบบเขาจะต้องนั่งนานๆใช่ไหมคะขาเขาจะได้ไม่ต้องห้อยตกลงมาตัวนี้ก็สามารถดึงที่พักเท้าออกมาได้นะคะส่วนตรงด้านข้างตรงนี้นะคะมีเป็นคัพโฮลเดอร์ก็คือเอาไว้ใส่พวกกระติกน้ำขวดนมอะไรของน้องได้ซึ่งมันก็สามารถเอาออกมาแบบนี้แล้วก็ถ้าไม่ใช้เมื่อไหร่ก็สามารถปึ๊บพับเก็บลงไปได้นะคะเรื่องของเซฟตี้อีกอย่างนึงนะคะตรงส่วนของด้านข้างคาซีทนี้นะคะจะมีในส่วนของการที่เราสามารถเปิดเขาออกมานะคะเพื่อที่จะกันให้คาซีทเนี่ยไม่ยกเยกไปยกเยกมาได้นะคะเพื่อที่เสริมความแน่นหนาในการติดตั้งคาซีทเข้ากับตัวเบาะรถยนต์นะคะและในข้อสุดท้ายที่มีรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากสำหรับคาซีทตัวนี้นั่นก็คือการติดตั้งค่ะการติดตั้งเนี่ยนูน่าเนี่ยเขารับประกันแล้วก็เขาถือว่าเป็นจุดขายของเขาเลยนะคะว่าการติดตั้งคาซีทจากนูน่านะคะเป็นระบบที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางนูน่าและมันเป็นการติดตั้งที่ง่ายมากๆนะคะไม่ต้องผูกสายอะไรระยงระยางนะคะสำหรับการคาดเบลเพียงแค่เปิดตรงเบาะด้านในนะคะแล้วก็ติดตั้งสอดเบลไปตรงด้านล่างตรงนี้นะคะจากซ้ายนะคะไปขวาหรือขวามาซ้ายแล้วก็กดมันลงไปนะคะมันทำง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันค่ะนี่เป็นวิธีการติดตั้งนะคะซึ่งเราจะต้องเปิดตัวเบาะข้างในออกนะคะนี่ตัวช่องข้างในเสร็จปุ๊บเราจะต้องลากเบลมานะคะเบลจากฝั่งนู้นสอดเข้าไปในช่องที่เขามีช่องตรงนี้นี่เลยเห็นไหมคะช่องเบลมันจะสอดผ่านมาอ้อมมาด้านนี้นะคะซึ่งนี่ก็จะมาตรงนี้นี่จากนั้นก็เสียบลงไปปึ๊บเรียบร้อยป้าต้องทำให้ชิดนิดนึงใช่ครับหลังจากติดตั้งเรียบร้อยก็ทำการกดนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคาซีทก็จะแน่นมากๆเลยค่ะนี่นี่ขยับแน่นสุดๆนี่นะคะเราพาเด็กน้อยออกมาแล้วดูท่านั่ง เป็นไงครับอันนี้คือโอ้โหมีเตะท่านี่มือหนึ่งเท้าข้อศอกอีกมือหนึ่งวางที่ตรงพักแขนนะคะก็สบายมาวินแล้วล่ะครับนั่งแบบปลอดภัยนะคะเป็นการนั่งเป็นแบบหันหน้าออกนะคะตัวนี้ก็เป็น forward facing นะคะระดับ5นะคะมาวินก็ชอบมากๆไม่มีปัญหาใดๆเลยโอ้โหถูกใจไหมครับก็คาซีทใหม่ถูกใจนะครับโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายให้กล้องหน่อยสิโอเควันนี้นะคะมี่ก็ต้องขอจบคลิปรีวิวตัวคาซีทจากดูน่ารุ่นราว่าไปก่อนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะตัดสินใจซื้อคาซีทให้กับน้องๆหรือว่าเด็กๆนะคะก็ลองดูค่ะมีว่าตัวนี้ใช้คุ้มๆยาวๆไปเลยค่ะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเราจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะมาวินบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายตอนนี้มีออกมาจากบ้านได้ประมาณ 10-20 นาทีนะคะผลก็คือหลับปุ๋ยเลยทุกคนมันสบายขนาดปกติเนี่ยถ้าเป็นคาซีทตัวเดิมนะคะก็จะนั่งดูวิวดูอะไรอย่างเงี้ย